แล้วก็จะลดความเสี่ยงได้ยังไงแล้วเราจะกลับไปตอบคำถาม4ข้อเมื่อตะกี้ได้ไหมนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะป้องกันยังไงจะลดยังไงนักลงทุนคงจะได้ยินผมพูดเสมอว่าพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยเท่าไหร่หลายๆครั้งที่ท่านมาถามผมว่าเอ๊ะควรจะซื้อดีหรือขายดีส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยกล้าตอบตรงเพราะว่าสิ่งที่จะต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคือพอร์ตโฟลิโอว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะแต่ละคนพอร์ตโฟลิโอไม่เท่ากันบางท่านอาจจะรวยจริงมีพอร์ตอยู่ร้อยล้านบาทนะครับแต่ติดอยู่90ล้านบาทนะครับบางท่านรวยน้อยกว่ามีพอร์ตโฟลิโออยู่5ล้านบาทแต่ติดพอร์ตอยู่ล้านเดียวเห็นไหมครับว่ากำลังมันจะเหลือไม่เท่ากันฉะนั้นเรื่องพอร์ตโฟลิโอก็คือเม็ดเงินที่เราคิดว่าเราจะเอามาลงทุนที่เราคิดว่าเราจะเอามาลงทุนสมมติว่าในที่นี้เราพูดว่าเราจะลงทุนในทองคำก็คือเม็ดเงินที่เราลงทุนในทองคำเนี่ยเราคิดว่าสมมุติว่ามันคือ 100% ก่อนตอบคำถามให้ได้สำหรับนักลงทุนว่า 100% ที่เราจะเอามาลงทุนเนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทหรือเป็นทองคำกี่บาทอันนี้แต่ละคนจะไม่เท่ากันบางทีต้องขออภัยนะครับสามีภรรยายังไม่เท่ากันเลยนะครับคือบางคนลงทุนด้วยกันต้องตกลงต้องแยกกันเลยนะเพราะว่าพอร์ตเธอกับพอร์ตฉันเนี่ยอย่ามาปนกันนะเพราะว่าปนกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแบบคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าบางทีก็ตอนเริ่มมาอยู่ด้วยกันได้นะฮะแต่พอวิ่งไปไม่รู้มันไปยังไงตกลงไอ้ตรงนี้ฉันทำตรงนี้เธอทำฉะนั้นเรื่องพอร์ตโฟลิโอแต่ละคนต้องตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนว่านั่นคือเม็ดเงินที่เราคิดว่าเราจะมาลงทุนและแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าเงินที่ลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งวันนี้เราถึงจะมาคุยกันนะฮะว่าไอ้ความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยที่พูดกันประจำเนี่ยความเสี่ยงแล้วจะต้องปรึกษาใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วมึงไม่เห็นมีใครสอนกูเลยว่ากูจะใช้วิจารณญาณข้อไหนมีแต่บอกใช่ไหมครับมีแต่บอกแต่วันนี้ครับเราจะกล้าบอกคุณว่าเราคุณควรจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรฉะนั้นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงถ้าคุณกำไรอยู่มันก็ไม่ค่อยเสี่ยงถูกไหมถ้ากำไรอยู่ก็ไม่ต้องคุยกันใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าไอ้ความเสี่ยงก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือขาดทุนมันก็ต้องดูภาวะขาดทุนฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนก็จะต้องมานั่งดูต่อไปก็คือไอ้พอร์ตที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราลงทุนอยู่เนี่ยแล้วก็ VS กับ Market Trend เนี่ยมันไปด้วยกันหรือเปล่ามันไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยหมายความว่าจำได้ไหมครับผมมีบอกวินัยการลงทุนมีอยู่ข้อหนึ่งหรือสุภาษิตไทยบอกว่าอย่าพายเรือทวนน้ำอยู่ตรงกับวินัยการลงทุนว่าให้ลงทุนตามแนวโน้มของตลาดอย่าฝืนแนวโน้มใช่ไหมครับอย่าฝืนแนวโน้มนักลงทุนก็บอกเอ๊ะฉันก็ไม่ได้ฝืนนะตอนลงคุณก็ว่ามันจะขึ้นพอลงไปแล้วมันกลับพอนักวิเคราะห์บอกว่ามันลงแล้วให้หนีแต่ฉันยังทำใจไม่ได้ยังทำใจไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่า หลายๆครั้งเนี่ยนักวิเคราะห์พอบอกมองท่าไม่ดีแล้วมันเอ๊ะมันทำท่าจะลงแล้วครับมันทำท่าจะลงแล้วครับมันทำท่าจะลงมันลงแล้วครับมันหนีแล้วครับบอกฉันไม่หนีฉันทำใจไม่ได้เมื่อ2วันยังมี 500,000 อยู่ขายไปเหลือ 400,000 บ้าเหรอใช่ไหมครับมันก็ทำใจไม่ได้พอทำใจไม่ได้ก็เลยกลายเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนประเภทสวนกระแสมันก็คล้ายๆฉะนั้นมันก็เลยต้องถามว่าไอ้พอร์ตเรากับไอ้กระแสของเทรนด์ตลาดเนี่ยถ้ามันไปด้วยกันมันก็ไม่ซัฟเฟอร์ถูกไหมไม่เดือดร้อนถูกไหมแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยไปด้วยกันคือกระแสมันลงแต่เราอยู่นิ่งๆเพราะไม่ทันได้หนีใครจำได้ไหมครับว่าผมบอกให้หนีตั้งแต่1354เหรียญจำได้ไหมครับถ้าฟังวิทยุบ่อยๆ
ผมบอก1355ถ้าหลุด54หรือ53ให้หนีเลยแล้วค่อยไปคุยกันใหม่340ไม่ดีหลุดหนีก่อนนะครับอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยหนีนะครับฉะนั้นเราก็มาดูว่าในพอร์ตฟลิโอที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลักคิดอย่างไรต่อความเสี่ยงในพอร์ตฟลิโออันที่1ครับ leverage คำว่า leverage เนี่ย ในนักลงทุนทองคำแท่งอาจจะไม่รู้จักแต่ในนักลงทุนgold future จะเข้าใจ leverage ใน gold future คือ10เท่าหรือ12เท่าโดยประมาณคือท่านสามารถใช้เงินลงทุนเพียง 60,000 บาทหรือ 70,000 บาทซื้อ gold future มูลค่าประมาณ1ล้านบาทคือ50บาทหมายความว่าท่านใช้เงินน้อยไปซื้อของมูลค่าสูงแต่ถ้าท่านลงทุนในทองคำแท่งท่านมีเงินล้านหนึ่งท่านก็ต้องไปซื้อทองคำแท่งล้านหนึ่งถูกไหมเพราะท่านต้องจ่าย 100% ถ้า leverage มันมีความหมายอย่างไรมีความหมายในแง่ที่ว่าถ้าท่านใช้เงินน้อยแล้วไป leverage มันสูงความเสี่ยงท่านเป็นไงสูงใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านใช้ leverage แค่2เท่าเช่นซื้อ gold future เหมือนกันเขาบอกว่า1สัญญาเนี่ย gold future 50บาทเขาบอกว่า minimummargin เขาบอกว่าให้ได้ถึงแค่ 60,000 เลย 60,000 บาทสามารถซื้อ Gold Future 1 contract ถ้าท่านบอกเอ้ยไม่เอาฉันไม่กล้าเสี่ยงมากฉันมี 500,000 แต่ฉันซื้อ1 contract ได้ไหมได้นั่นก็คือท่าน leverage เพียง2เท่าพอแล้วมันไม่เสี่ยงมากโอกาสโดน call margin เกือบจะ 0% เข้าใจไหมครับก็เหมือนกับท่านใช้เงิน 100% ซื้อทองคำแท่งท่านจะถูก call ไหมไม่ถูกเพราะมันซื้อไปแล้ว 100% ความเสี่ยงในการทำซื้อขายทองคำแท่งจึงต่ำเพราะว่ามันไม่มี leverage ใช่ไหมฮะไอ้ที่ได้ยินแม้ว่าไอ้บอก gold future เสี่ยงสูง gold future เสี่ยงสูงก็เพราะไอ้ตัวนี้ไงครับแต่ตัวนี้มันเลือกได้ไงครับเข้าใจคำว่าเลือกได้ไหมครับเขาให้ท่าน12เท่าท่านก็อย่าใช้เต็มสิท่านก็ใช้ว่ามีเงิน 500,000 ซื้อ1สัญญาหรือมีเงิน 300,000 ซื้อ1สัญญาถ้า 300,000 ซื้อ1สัญญาก็แค่3เท่าถูกไหมครับโดยประมาณนะไอ้เวลาผมพูดประมาณเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพแล้ว1 leverage ท่านต้องตอบตัวเองได้ว่าฉันนั่งใช้เปอร์เซ็นต์ leverage ไปเท่าไหร่ตอบได้ก่อนนะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วในใจอาตมาถือ Gold Future เท่าไหร่ถือทองคำแท่งเท่าไหร่แล้วความเสี่ยงมันเท่าไหร่คิดเป็นเงินประมาณเข้าใจไหมครับอันที่สองคือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอพอร์ตนี้คือย่อจากพอร์ตโฟลิโอหมายความว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ 100% ใครติดพอร์ตมากกว่า 50 ยกมือได้ไหมครับไม่ต้องอายเลยครับมีบ้างที่เหลือติดน้อยกว่า 50 ยกมือเลยครับติดน้อยกว่า30โอ้แสดงว่าคนไม่ค่อยติดเลยนะหรือที่ไม่ยกนี่คือติดสูงกว่า80 คือไม่อยากยกอารมณ์ยกมันไม่มีเพราะมันหนักหัวใจ นะครับฉะนั้นต้องตอบตรงนี้แหละถ้าเปอร์เซ็นต์เราติดอยู่เยอะเราเริ่มมีความเสี่ยงเยอะถูกไหมครับถ้าเปอร์เซ็นต์เราติดอยู่น้อยเราก็มีความเสี่ยงน้อยถูกไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราให้สัมภาษณ์ทางวิทยุเราถึงต้องถามเสมอว่าตกลงคุณมีพอร์ตโฟลิโออยู่เท่าไหร่ถ้าตอนนี้คุณติดอยู่80คุณจะทำอะไรผมบอกอยู่เฉยๆใจเย็นๆเอาที่เหลือมาเป็นอาหารเสริมบำรุงหัวใจก่อนอย่าเพิ่งไปดิ้นใช่ไหมครับเพราะบางทีดิ้นไปดิ้นมายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บเป็นไหมใช่ไหมครับอันที่3กับ4มันอันเดียวกันก็คือช็อตหรือลองเทอร์มสตราทีจี้ฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวเป็นนักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนระยะสั้นตอนนี้ไม่เหมือนกันนะซื้อทองคำหรือลงทุนในทองคำอย่างเดียวกันแต่สั้นกับยาวตอนนี้คิดต่างกันโดยสิ้นเชิง
ทำไมทำไมตอนทองตกเป็นโอกาสดีของนักลงทุนระยะยาวนะครับแต่ยาวแล้วต้องยังเหลืออยู่ด้วยนะพอดียาวแล้วมันไปติดอยู่ 100% ฉันเลยต้องยาวอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเอิญไปติดพอร์ตอยู่แล้ว 90% ฉันเลยตอนแรกกะว่าจะซื้อขาย3วันนะตอนนี้กะว่าอาจจะเก็บไว้สัก4เดือน5เดือนก็หยวนอย่างนี้เขาเรียกว่าจำเป็นยาวอย่างนี้เขาเรียกว่ายาวแบบจำเป็นนะครับแต่ยาวในที่นี้ของผมหมายความว่าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวตอนนี้ทำไมนักลงทุนระยะยาวน่าจะเข้าซื้อและบอกเลยทฤษฎีนี้ไม่ผิดมันทะลุเส้นนักลงทุน100วันมาแล้วระยะยาวก็คือใช้เส้นลงทุนประมาณ100กับ200วันตอนนี้มันเฉียดอยู่ที่แถวๆ200วันอยู่ถูกไหมครับฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนซื้อก็คือนักลงทุนระยะยาวกำลังเข้าซื้อทั้งหมดครับคนที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย100วันต้องซื้อแล้วถูกไหมครับอันนี้โดยทฤษฎีมันต้องซื้อเพราะทฤษฎีบอกเส้นค่าเฉลี่ยคนที่มีต้นทุน100วันตอนนี้ก็เริ่มขาดทุนอยู่เพราะมันตกลงมาแต่เนื่องจากมันยาวไม่แคร์เพราะปีที่แล้วมันเคยตกมานี่แล้วมันก็ตกอยู่ไม่กี่วันแล้วมันก็ไปปีที่แล้วใครซื้อตรงนี้บ้างครับวันที่27เดือน7ปี2553เพิ่งจะ5เดือนนะอย่าบอกว่าอัลไซเมอร์นึกไม่ออกมีไหมตรงนี้ความสุขเลยนะฮะตอนนี้ความสุขที่เราจับได้แต่ลืมไปแล้วนะเดือน7ปีที่แล้วประมาณ 1,170 เหรียญปีที่แล้ว 1,100 เนี่ยฮะราคาทองไทยผมไม่ทราบผมไม่ได้เคาะตามมาไม่เป็นไรเราค่อยเพื่อสิ่งที่พูดเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าที่หมอพูดเนี่ยเห็นไหมฮะอีสั้นกับอียาวไม่เหมือนกันละอีสั้นนี่ต้องหนีใช่ไหมเพราะอีสั้นเล่นเป็นรอบต้องหนีแล้วเตรียมเสียบใหม่เสียบผิดหนีต่อเสียบใหม่ฉะนั้นคิดไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วเราก็มาดูต่อว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไงครับว่าแต่ละท่านเลเวลเลชไว้กี่เปอร์เซ็นต์เลเวลเลชก็คือทำอัตราทดไว้กี่เปอร์เซ็นต์มีเงินอยู่ร้อยบาทไปเป็นอัตราทด2เท่าหรือเปล่าหรือไปซื้อเป็นอัตราทด3เท่าหรือเปล่าหมายความว่าสมมติว่าท่านมีอยู่ 300,000 บาทท่านซื้อโกลด์ฟิวเจอร์50บาท1คอนแทคอย่างนี้คือ3เท่านึกภาพไหมท่านมีเงิน 300,000 ท่านไปซื้อโกลด์ฟิวเจอร์อยู่1คอนแทคก็คือ3เท่าเพราะเงินธรรมดามันซื้อได้ล้านหนึ่งมันซื้อได้50บาทท่านกำลังใช้เงิน 300,000 ซื้อล้านหนึ่งได้เขาเรียกว่าเลเวลเลท3เท่านะฉะนั้นตรงนี้ท่านตอบให้ได้เปอร์เซ็นต์พอร์ตโฟลิโอเมื่อกี้พูดไปแล้ว2อันรวมกันเขาเรียกว่าแคปิตอลริสก์2อันเมื่อกี้ไอ้เลเวลเลทกับเปอร์เซ็นต์พอร์ตที่ถือเอามารวมกันก็คือเงินที่มีความเสี่ยงอยู่ณขณะนี้ถูกไหมครับเป็นแคปิตอลลิสต์เป็นเงินที่มีความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นเอาละเมื่อกี้เรามาเห็นภาพรวมขึ้นลงยังไงเห็นว่ามันเสี่ยงยังไงก็ต้องบอกว่าอ่ะบริหารเงินอย่างไรแล้วก็มีแท็กติกอย่างไรบริหารเงินเขาก็บอกว่าถ้าท่านสามารถทำนายทิศทางของตลาดได้ท่านก็จะสามารถ